เสือคิมเตรียมสอนมวยนักสู้เมืองผู้ดีโอทิสเวกฮอนให้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงต้องบอกว่างานนี้หันมองไปทางไหนก็แทบไม่เห็นข้อเสียเปรียบเลยครับสำหรับนักชกขวัญใจบอสชาตีเสือคิมสจ.โต้งปราจีนที่ต้องโคจรมาพบกันกับโอทิสเวกฮอนนักชกชาวอังกฤษที่สามารถผ่านด่านก้องไกลสอสมหมายมาได้อย่างสุดมันพลิกฟ้าฝ่านรกนะครับหัวใจนักสู้จากเมืองผู้ดีรายนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นนะครับแม้ว่าโอชิตเวกฮอนจะสามารถผ่านก้องไกลสอสมัยมาได้ก็ใช่ว่าจะอันตรายและน่ากลัวเกินมือเสือคิมขนาดนั้นครับเพราะที่ชนะก้องไกลมาได้ก็เพราะว่าก้องไกลเองครับกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากอยู่ในช่วงที่กำลังฟอร์มตกนะครับแพ้น็อกมา2ไฟต์ติดจึงทำให้การชกมีความไม่รัดกุมเร่งรีบที่จะปิดเกมที่จะเร่งเครื่องครับแถมในยกแรกได้มา2นับยิ่งได้ความมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยทำให้เกิดความต้องการเกิดอารมณ์อยากที่จะชนะจนเกินจะควบคุมแหละครับและในช่วงเวลานั้นเองครับในยกที่3ก้องไก่เดินหน้าลุยเข้าหาโอชิตด้วยความฮึกเหิมและด้วยการนี้เองทำให้ไม่ระแวดระวังเท่าที่ควรครับโดนโอชิตสอกกลับแบบงงๆและถึงแม้ว่าก้องไก่จะยืนขึ้นมาได้แต่ก็โดนปิดเกมอยู่ดีแหละครับซึ่งแน่นอนว่ากองไกลกลับเสือคิมนั้นแตกต่างคนหนึ่งกำลังขึ้นคนหนึ่งกำลังเป็นขาลงแหละครับมันก็จะบอกจะเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเสือคิมเหนือกว่าโอทิศทุกประตูครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าเสือคิมมีลูกหนักและศอกมีหมัดที่แม่นยำกว่าครับแถมประสบการณ์ในนวมเล็กก็มากโขแถมในไฟหลังๆก็ชกรัดกุมมากขึ้นครับซึ่งการชกรัดกุมมันก็จะทดแทนความเร็วที่ห่างหายไปได้ของเสือคิมทำให้กลบจุดบอดจุดด้อยตรงนี้ลงไปได้ไม่มากก็น้อยแหละครับส่วนทางด้านโอชิตเวคฮอนไม่มีอะไรนอกจากลูกที่เด็ดของเขานั่นก็คือศอกกลับครับที่ใช้ในการปิดเกมก้องไกลสอสมัยและถึงแม้ว่านะครับจะมีความเร็วที่เหนือกว่าเสือคิมแต่การป้องกันตัวนั้นในไฟที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นถึงว่านักสู้รายนี้ดีแต่บู๊บุญไม่เอาไหนครับมันก็ชักจะเข้าทางปืนของเสือคิมที่ในตอนนี้มีความมั่นใจขั้นสุดกดน็อกมาในไฟล่าสุดครับในตอนนี้กำลังใจเนี่ยล้นหลามแน่นอนล่ะครับและความกระหายในชัยชนะก็มีไม่น้อยเพราะต้องการที่จะชนะต่อเนื่องครับเพื่อที่จะได้สัญญาวันใหญ่มาครองอย่างที่เพื่อนๆร่วมค่ายก็ได้มาตั้งหลายคนล่ะครับยังไงมองดูแล้วไฟนี้เสือคิมผ่านไปได้อย่างแน่นอนล่ะครับผมมีอะไรผิดพลาดหากชกไม่ประมาทมาแบบรัดกุมแล้วคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับไฟนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ